สวัสดีจ้าทุกทุกท่านเป็นจังใดกันแน่นอจ้าตื่นเสามากับมาปันขึ้นชายฝรั่งเนาะจ้าเนาะเกินยังเซเลอรี่จ้าจักออกเสียงถือบ่ถึกจ้าพี่น้องปันกับแอปเปิลเขียวกับบางนาวใส่โยเกิร์ตน้ำจ้าจะได้ขับถ่ายดีๆนะจ้าเนาะก่อนอาหารเสาร์แล้วมันสิเฮ็ดให้อิ่มจ้าเฮ็ดให้กินข้าวบ่ได้หลายซอยระบบเผาผลาญซอยให้เฮากินน้อยๆคือบ่ให้เฮาอ้วนน่ะจ้ะโอเคไปดูกันเลยจ้าพี่น้องจ้าเฮามาปั่นเซเลอรี่ฝรั่งขื่นฉ่ายฝรั่งน่ะจ้ะปั่นกินยามมื้อเช้าก่อนอาหารนี่ขื่นฉ่ายฝรั่งปันกินก็สิปันกินทุกเช้าเนาะจ้ะเนาะก่อนอาหารกับแอปเปิลเขียวกับมะนาวใส่โยเกิร์ตด้วยแล้วแต่ไผสิใส่เนาะจ้ะเนาะใส่แนวอื่นก็ได้ใส่กับสตรอเบอรี่ก็ได้ถ้าบ้านไผมีเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้มันถือก็เลยซื้อมาไว้จ้ะปกติมันต้นละ29โครน30โครนอยู่นอร์เวย์เนาะจ้ะเนาะช่วงนี้มัน18โครน19โครนจ้ะโอเคจ้ะไปปั่นกันเลยหั่นเป็นชิ้นหน่อยๆเนาะจ้ะเนาะมันจะได้ปั่นง่ายๆแล้วก็ใส่เครื่องปั่นเลยนี่ใส่เครื่องปั่นก้านใหญ่ก็ปั่นประมาณแก้วละ2ก้านละจ้าถ้าก้านใหญ่จังซี่เต็มแก้วเพราะว่าเฮาใส่แอปเปิ้ลเขียวนําจ้ะมันก็สิหลายกินก่อนอาหารก่อนตอนตื่นขึ้นเลยจ้ะตื่นเช้ามาก็สิมาปั่นอันนี้กินสรรพคุณหลายเด้อจ้ะไปเสิร์ชเบิ่งใน Google จ้ะซอยระบบขับถ่ายคอลลาเจนแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวไฟเบอร์สูงน้าวบีบน้ำใส่เลยนะจ๊ะเนาะฮะเดี๋ยวบีบนี่น้ำบักน้าวใส่ไปเลยจ้ะนี่
ยูเกิร์ตหยุดเฮ้ยหยุดใส่ผ้าเจ้าของโยเกิร์ตไปเลยแล้วเฮากับมาปั่นร่วมกันเนาะจ้ะเนาะขออนุญาตหมุนกล่องจับจัดกล่องเนาะจ้ะเนาะน้ำในซาลารีหรือว่าขึ้นฉ่ายฝรั่งนี่จะหลายเนาะจ้ะเนาะบ่ต้องใช้น้ำจ้ะโอเคมาเทใส่แก้วกันเลยนะจ้ะพี่น้องดื่มเลยจ้ะปั่นแล้วก็ดื่มเลยจ้ะใส่เพื่อความสวยงามรสชาติอร่อยจ้ะเพราะว่าบางคนถ้าดื่มใหม่ๆถ้าลองกินใหม่ๆมันสิมันสีแห้งแล้วจ้ะเนาะกินมันสีแห้งถ้าฮัดกินใหม่ๆก็ผสมแนวอื่นที่ว่ามันดักหรือว่าเอารสหวานใส่เข้าไปอย่างสตรอเบอรี่จังซี่จ้ะมันก็สิเฮ็ดให้กินง่ายเนาะจ้ะเนาะไปลองเฮ็ดกินลองทำกินกันนะคะลองปั่นกินลองปั่นดูตอนเช้าทานก่อนดื่มก่อนอาหารเช้าระบบขับถ่ายดีมากเขาเรียกอะไรสรรพคุณเยอะมากไปเสิร์ชดูใน Google ค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามรับชมว่าวบ่เก่งเนาะจ้ะเนาะว่าวผิดว่าวถูกจ้าฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งSubscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะโอเคจ้าพบกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะบ๊ายบาย